เหมือนโดนัทที่มีรูโหว่เนี่ยมันโหว่โหว่ไม่ได้เฮ้ยมันคันเห็นรูแพ้รูเดนเนอร์เคร้งมันแพ้รูเออภาคไทยดูได้นะครับนายคือฆาตกรนี่ผมโมโหมากนะคนในโรงถอนหายใจกันละนาวอ่ะรู้ตัวมั้ยเนี่ยโอ้โหคุณมึงขอโทษนะทำตัวเสียมารยาทได้แบบสุดลิ่มทิ่มประตูไปเลยอ่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมคลิปที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือโคตรสปอยเรื่อง Knife Out ใครฆ่าปู่ใครที่ไปดูมาแล้วก็จะทราบแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตายของปู่เนี่ยใครคือคนที่บงการแต่ผมมีอย่างหนึ่งที่จะขอพูดก่อนจะเข้าโคตรสปอยใน Facebook ส่วนตัวผมวันที่ผมไปดูเนี่ยคือคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาผมดูจบปั๊บผมถ่ายรูปถือตั๋วภาพยนตร์พร้อมแคปชั่นที่ว่ามันไม่ใช่คดีฆาตกรรมจุดตั้งแต่แรกบอกก่อนย้อนก่อนนะครับว่าภาพยนตร์เรื่อง Knife Out เนี่ยเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่ผมมองว่าเขามีสไตล์การเล่าเรื่องที่เป็นตัวของตัวเองค่อนข้างชัดเจนและทำได้ดีซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ผมพูดในความรู้สึกว่ามันไม่ใช่สไตล์ผมรู้สึกไม่ค่อยอินเท่าไหร่กับการเล่าเรื่องแบบนี้การจับตัวนักแสดงมาพูดแล้วก็หักเหลี่ยมเชิญคมกันโกหกใส่กันมั่งอะไรมั่งอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าสุดท้ายเขาจะเฉลยมาแล้วก็ตามว่าเฮ้ยบางคนมันไม่ได้โกหกแต่สิ่งที่มึงรู้อ่ะมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแค่นั้นเองถึงแม้ว่าจะมีเหตุผลตรงนี้ก็ตามแต่ผมก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้พูดซะเยอะเท่านั้นเองไม่มีอะไรอีกอย่างนึงคือดารานักแสดงกันดีมากแล้วเล่นกับคอมเมดี้ที่ได้มาคือจังหวะตัดจังหวะการเล่าเรื่องเป็นคอมเมดี้ที่โอเคชัดเจนและแจ่มแจ้งมากเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องที่สนุกแต่ไม่ใช่สไตล์ผมเริ่มเรื่องมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นเลยบรรยากาศบ้านหรูณชนบทอันห่างไกลคฤหาสน์เลยก็ว่าได้ต่างจังหวัดห่างไกลมากซีนที่เกิดขึ้นก็คือแก้วกาแฟบ้านชั้นกดชั้นกาแฟชั้นแล้วแม่บ้านก็เสิร์ฟกาแฟให้คุณปู่เปิดเรื่องด้วยศพคุณปู่เลยคุณปู่ตายให้เห็นกันจะนางเอกสะดุ้งตื่นแล้วเริ่มเรื่องกันจากตรงนี้หนังเรื่องนี้เข้าเรื่องเลยไม่แนะนำตัวละครครับเข้าเรื่องเลยเพราะเดี๋ยวตัวละครต่างๆนี่ใส่ใจคอใครเป็นอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยมันเกี่ยวพันกับตัวคดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ให้คุณรู้จักตัวละครทั้งหมดก่อนไม่ได้มันจะน่าเบื่อเพราะว่าถ้าคุณรู้จักตัวละครทั้งหมดก่อนปั๊บแล้วค่อยเล่าเรื่องเนี่ยมันจะจืดทันทีเรื่องมันจะจืดลงมากทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแรนจอนสันเนี่ยเขาใช้วิธีการเข้าเรื่องเลยเห็นคุณปู่ตายนางเอกสะดุ้งตื่นเข้าเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นคือวันเนี้ยตำรวจนัดทุกคนมาสอบสวนเพิ่มเติมหาข้อมูลกันเพิ่มเติมจริงๆแล้วเนี่ยวันที่คุณปู่ตายเนี่ยในคืนนั้นเนี่ยตอนก่อนหน้านั้นมันมีปาร์ตี้กันเกิดขึ้นใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรใช้โจทย์พื้นฐานเลยใครอะไรที่ไหนยังไงนี่แหละคือสิ่งที่เริ่มต้นถามทุกคนทีละ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 คนเราจะค่อยๆเห็นไปทีละนิดนะว่าตัวเจมี่ลีเคอร์ติสเนี่ยลินดาทรอมเบ้เนี่ยเป็นเหมือนลูกสาวของฮารันทรอมเบ้ก็คือคริสโตเฟอร์พลัมเมอร์มีน้องชายชื่อวอลซ์ก็คือไมเคิลชานอนคอลเลตเป็นพี่สาวของไมเคิลชานอนคือไมเคิลชานอนเนี่ยเป็นน้องสุดท้องเลยส่วนคริสอีแวนเนี่ยคือลูกของเจมี่ลีเคอร์ติสส่วนเดอะมาสหรือมาธาเขาอะถูกจ้างมาเพื่อเหมือนเป็นพยาบาลส่วนตัวก็มีหน้าที่ฉีดยาป้อนยาและถูกจ้างเพิ่มอีกเพราะตัวมาธาเนี่ยเขาคิดว่าฮารันต้องการเพื่อนตัวฮารันเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นนักเขียนชื่อดังร่ำรวยจากการเขียนนิยายเขาดังมากภาพยนตร์ให้เห็นว่านิยายของฮารันเนี่ยดังอย่างไรมันจะมีตำรวจคนหนึ่งในตำรวจนี่แหละเขาจะชื่นชอบมากชื่นชอบผลงานของฮารันมากในเรื่องมันจะมีซีนเลยที่หนึ่งในลูกของฮารันถามเรื่องนิยายวอลส์มักถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าวอลส์เนี่ยณตอนนี้มีหน้าที่คือรับผิดชอบไอ้เนี่ยไอ้ดูแลไอ้เรื่องลิขสิทธิ์เรื่องการบริหารโรงงานโรงพิมพ์ของนิยายของฮารันนี่แหละเขาก็จะคุยกันกับตำรวจคนนี้ตำรวจคนนี้ก็จะตื่นเต้นมากนะเวลาพูดถึงนิยายอ๋อเรื่องนี้ตอนซีนั้นซีนนี้ผมไม่รู้นะผมไม่ใช่สายอ่านนิยายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่านิยายที่เขาพูดในเรื่องอ่ะมันจะมีคืออ้างอิงจากนิยายที่มีจริงๆหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่า
หนังเรื่องนี้เขาไม่ได้ลงลึกตรงนั้นเขาแค่ให้เห็นว่ามันมีหนึ่งในตำรวจอะที่มาสืบสวนคดีเนี้ยแม่งเป็นกี้เขาเลยนะการที่โยนตัวละครกี้ของฮารานเป็นหนึ่งในตำรวจเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่โคตรฉลาดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะพอเราเห็นตัวละครตัวนี้ที่เป็นตำรวจเนี่ยเป็นกี้ของนิยายของฮารานปั๊บเนี่ยมันสร้างความน่าเชื่อถือให้เราเลยว่าเอ้ยนิยายของฮารานแม่งดังจริงมันจบแค่ตรงนั้นเลยเว้ยมันไม่ต้องอธิบายเพิ่มเลยแม่งหนึ่งในตำรวจแม่งเป็นกี้เลยด้วยตำรวจมาแค่3คนเองต้องพูดว่า2แล้วมีนักสืบคือในเดอร์เค้กเป็นนักสืบเอกชนนะครับ1คน1ในตำรวจเนี่ยตำรวจมา2เนี่ยแม่งคนนึงคือเป็นกี้คารานมันเป็นน้ำหนักครับเป็นน้ำหนักและจังหวะจากคนในการเล่าเรื่องคือเราจะเชื่อได้ไม่ยากตรงเนี้ยไรอันจอห์นสันแม่งฉลาดโยนวันที่ฮารานเสียชีวิตเนี่ยช่วงเย็นหัวค่ำเนี่ยมีงานปาร์ตี้กันก่อนรวมญาติงานรวมญาติฮารานเรียกลูกหลานทุกคนมาครบครับจัดงานปาร์ตี้ระหว่างนั้นก็จะพูดถึงว่าใครมีนิสัยอะไรยังไงโทนี่คอนเลตก็พูดเหมือนบ่อยความผิดให้อีกคนนึงตัวโทนี่คอนเลตมีธุรกิจของตัวเองด้วยนะทำครีมถ้าเปรียบเทียบระดับความเป็นลูกทรพีใช้คำนี้ก่อนความเป็นลูกหลานที่ไอ้เชี่ยแม่งนอกคอกมากๆอ่ะคริสอีแวนเนี่ยรั้งอันดับหนึ่งเลยดื้อมากไม่เชื่อฟังผงผางไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่คือคริสอีแวนเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในสายตาทุกๆคนแต่เราจะเห็นได้เลยว่าเกือบจะทุกคนแหละที่เฮ้ยมีธุรกิจของตัวเองอย่างในเรื่องเนี่ยตอนหลังนะที่มีซีนของคริสอีแวนคุยกับแอนนี่เดอร์มัสก็จะนั่งคุยกันในร้านอาหารมีอยู่ประโยคนึงคริสอีแวนพูดกับแอนนี่เดอร์มัสว่าลูกทุกคนน่ะสร้างธุรกิจด้วยตัวเองเก่งจริงเก่งจริงแต่มึงรู้ป่ะว่าลูกหลานของฮารานทุกคนน่ะสร้างธุรกิจด้วยต้นทุนแม่ง1ล้าน100ล้านได้ต้นทุนเงินจากปู่แล้วไปสร้างธุรกิจมันก็ได้ดิมึงมีทุนนี่และณวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือฮารานตัดสินใจตัดคริสอีแวนออกจากกองมรดกเราจั่วงี้ก่อนภาพยนตร์จั่วงี้ก่อนเขาหลอกเราก่อนว่าตัดคริสอีแวนออกจากกองมรดกแต่จริงแล้วคริสอีแวนรู้อยู่แล้วว่าฮารานตัดทุกคนออกจากกองมรดกแต่คริสอีแวนเลือกที่จะไม่บอกมานั่งฟังเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะย้อนกลับมาครับย้อนกลับมาวันที่รวมญาติเหตุการณ์เนี่ยผ่านการเล่าในห้องสัมภาษณ์สอบสวนน่ะตรงนั้นน่ะตำรวจกับเดนนิสเครกคอยถามทุกคนอยู่ว่าเอ้ยใครน่าสงสัยที่สุดใครทำอะไรยังไงอยู่ณเวลานั้นมันก็จะเป็นชั้นเชิงในการเล่าเรื่องที่ไรอันจอห์นสันเขาเลือกแล้วนะครับว่าเขาจะมาทิศทางนี้มันก็จะแบบเล่าเบนเข็มเราไปเรามาเหมือนคล้ายๆจับเราโยนในงานปาร์ตี้ที่โคตรวุ่นวายแล้วเบนหน้าเราไปซ้ายทีขวาทีซ้ายทีมีคนนี้มาดันมึงมองซ้ายดิมองซ้ายดิดูนั่นมึงมองขวาดิดูนั่นมึงมองซ้ายดิดูนั่นมึงมองขวาดูนั่นเราถูกเบนอย่างเงี้ยไปตลอดทางสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเลยคือมันจะเกิดอาการแบบเฮ้ยสุดท้ายแล้วใครกันแน่มันเกิดคำถามนี้เกิดขึ้นพอเกิดคำถามนี้เกิดขึ้นปั๊บด้วยความเป็นช่องคอมเมดี้ของหนังอ่ะเขาไม่ปล่อยทิ้งพอมันเป็นคอมเมดี้ปั๊บมันต้องไม่มีช่วงเอื่อยเพราะฉะนั้นเขาเล่าเข้าเหตุการณ์สำคัญเลยต้องบอกก่อนว่าเอามาสมีหนึ่งประเด็นที่เขาโยนเข้ามาผมมองว่าฉลาดโยนอีกแล้วคือจะโกหกไม่ได้ถ้าโกหกจะอ้วกสังเกตว่าตัวไรอันจอห์นสันเนี่ยสร้างอะไรหลายๆอย่างที่พอโยนลงมาปั๊บเนี่ยมันจะสร้างความน่าเชื่อถือในเหตุผลบางอย่างขึ้นมาเลยมันอัพความน่าเชื่อถืออย่างโยนกี้ของฮารานให้เป็นตำรวจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกี้ของฮารานอาจจะเป็นใครก็ได้ที่สร้างขึ้นมาอีกเป็นนักข่าวก็ได้เพราะอย่าลืมว่าฮารานดังมากนะเขาอาจจะให้เห็นภาพบรรยากาศของฮารานแจกลายเซ็นหรือมีคนไปต่อซื้อนิยายของฮารานเยอะมากก็ทำได้แต่แลนจอห์นสันไม่ทำแลนจอห์นสันเลือกที่จะสร้างกี้ของฮารานอยู่ในกลุ่มตำรวจเลยซึ่งเฮ้ยอัพความน่าเชื่อถือบางอย่างขึ้นไปอีกไออาการโกหกแล้วอ้วกของเดอร์มัสนี่ก็เช่นกันมันทำให้เรารู้สึกว่าไอ้เชี่ยแม่งโกหกไม่ได้อยู่คนเดียวในจังหวะก่อนหน้านี้เขาให้เราเห็นว่าทุกคนแม่งพยายามโกหกทุกคนพยายามโกหกพอเดินมาจุดนึงปั๊บเจอแอนนี่เดอร์มาสปุ๊บเขารีบบอกเราก่อนเลยว่าเป็นคนเดียวในกลุ่มนะที่โกหกไม่ได้พอโกหกแล้วจะอ้วกแล้วให้เห็นเลยว่าโกหกแล้วแม่งอ้วกจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะฝากความหวังไว้กับแอนนี่เดอร์มาสมากที่สุดในเรื่องพอโกหกปั๊บกูรู้มึงจะอ้วก
เหตุการณ์สำคัญณคืนนั้นคือหลังจากที่เกิดปาร์ตี้รวมญาติขอใช้คำนี้นะครับปาร์ตี้งานรวมญาติไปแล้วเนี่ยแอนนี่เดอมาสก็ต้องพาฮารานทอมเบ้ขึ้นไปนอนฮารานทอมเบ้ชอบเล่นหมากเขาเรียกอะไรหมากล้อมป่ะผมไม่รู้นะว่าอันนั้นคือหมากอะไรหมากล้อมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาเล่นหมากล้อมหมากกระดานกันเอางี้ด้วยกันหมากกระดานกันแล้วเขาชอบเล่นมากปาหนึ่งว่าฮารานอ่ะชวนแอนนี่เดอมาสเล่นทุกคืนเลยสังเกตนะว่าพออยู่กับแอนนี่เดอมาสปั๊บฮารานจะเป็นตัวเองที่สุดคือเหมือนเด็กเลยกูปล่อยตัวได้ตอนอยู่กับลูกหลานเนี่ยก็จะอีกฟิลนึงแต่พออยู่ส่วนตัวกับแอนนี่เดอมาสก็จะอีกฟิลนึงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าอ๋อเออเฮ้ยฮารานแม่งไว้ใจแอนนี่พอสมควรเว้ยเหมือนแอนนี่ผมความรู้สึกผมนะฮารานแม่งไว้ใจแอนนี่เหมือนแอนนี่เป็นลูกหลานฮารานคนนึงอ่ะผมรู้สึกงั้นเลยนะไม่รู้ว่าใครจะรู้สึกไหมนะแต่ผมรู้สึกงั้นเลยโอเคแอนนี่เป็นเด็กผู้หญิงที่ปากกัดตีนทีมาตลอดใช้คำนี้ละกันหาเงินเลี้ยงครอบครัวแม่เป็นต่างด้าวด้วยถ้าจำไม่ผิดนะชีวิตก็ไม่ได้สบายอะไรมากนักฮารานเลือกแอนนี่มาเป็นคนใกล้ตัวแล้วจ้างเพิ่มเพราะอยากจะช่วยเว้ยคือฮารานไม่ได้ต้องการเพื่อนไม่ได้อะไรหรอกแต่ฮารานรู้สึกว่าแอนนี่เดอมาร์สเนี่ยคือเหมือนลูกหลานกูสักคนนึงลูกหลานกูควรจะได้อยู่สุขสบายจัวคำนี้ไว้ก่อนฮารานเป็นคนแก่อีกคนนึงที่ใจดีแต่ปากแข็งคุณจัวงี้ไว้ก่อนแล้วคุณจะเก็ตเลยว่าเรื่องทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นเว้ยนิสัยปกติของคนสูงอายุทั่วโลกนะคือจะเป็นคนที่ปากแข็งคุณสังเกตคนสูงอายุใกล้ตัวคุณก็ได้คุณสังเกตย่าหรือยายเราก็ได้บางทีย่าหรือยายเราด่าเราดุเราหรือห้ามเราทำนั่นทำนี่เจ้ากี้เจ้าการพอมึงทำอะไรที่มันเหลวเป๋วเหลวแหลกใช้ชีวิตหายใจทิ้งๆไปวันๆเนี่ยเขาก็จะด่ามึงเขาก็จะพยายามว่ามึงเคี่ยวเข็นมึงให้มันดีขึ้นให้ได้แต่ถ้ามึงไม่ดีขึ้นเขาจะพยายามทำอย่างอื่นจนมึงดีขึ้นให้ได้อะเขาจะไม่ยอมแพ้กับการขัดเกลาขอใช้ขอพูดคำนี้นะครับว่าขัดเกลาลูกหลานเลวๆสักคนนึงให้มันเป็นคนดีให้ได้เขาจะไม่มีวันยอมแพ้เลยเว้ยแต่สิ่งนึงที่ผู้สูงอายุมีเหมือนกันขอใช้คำว่า 80% ปากแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวฮารานก็คือผู้สูงอายุธรรมดาคนนึงที่รักลูกแต่ไม่ยอมพูดตรงๆคืนนี้ที่เกิดขึ้นคือฮารานต้องฉีดยาปกติยามันจะมีมอร์ฟีนกับไอ้ยาที่ฮารานต้องฉีดปกติอ่ะมันเป็นชื่อยาทางการแพทย์อ่ะผมจำไม่ได้เอาเป็นว่าตัวเจ้าปัญหาหนึ่งอย่างที่ต้องรู้เลยก็คือตัวมอร์ฟีนนี่แหละมอร์ฟีนฉีดไม่เยอะ3กรัมเองในเรื่องต้องบอกดื่มปื๊ดแล้วนั่งคุยกันแล้วซืดระหว่างที่ฉีดยาสังเกตว่าเขาจะฉีดยาแล้วเลือกผ่อนไดอะล็อกก็ได้ไม่แลนจอห์นสันเลือกโยนเบาะแสไว้เลยว่าลูกหลานฉันเนี่ยมันโง่แล้วฮารานก็หยิบมีดที่อยู่ในห้องเขาอะนะขึ้นมาแล้วแบบว่ามองไม่ออกด้วยซ้ำว่าไหนมีดจริงมีดปลอมแทงตุ้งให้กลางโต๊ะคุณสังเกตข้อที่2เว้ยในตัวฮารานคือฮารานเป็นนักเขียนนิยายใช่ไหมคุณเห็นไหมว่าบ้านฮารานเต็มไปด้วยซิมโบลิกของนิยายในบ้านมีประตูกลด้วยขึ้นต้องไต่หน้าต่างอะเป็นประตูกลของบ้านมีเก้าอี้มีดเต็มไปหมดคือบ้านเต็มไปด้วยปริศนาที่อ้างอิงถึงนิยายที่ผมพูดก็คือฮารานมีเป้าหมายหนึ่งอย่างก็คือมันพูดนะในเรื่องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากทำนะคือไอ้นิยายชีวิตของผมเนี่ยตอนเนี้ยผมอยากทำให้มันจบสมบูรณ์สักทีหลังจากที่ฉีดผิดปั๊บตัวมาท่าพยายามหายาแก้เพราะว่าจริงๆต้องฉีด3กรัมแต่เขาเนี่ยฉีดมอร์ฟีนไป100กรัมมันเยอะเกินฮารานจะตายภายใน10นาทีปัญหาหนึ่งข้อเลยที่เกิดขึ้นคือไอ้ยาแก้หายไม่รู้หายไปไหนจริงๆมันต้องมีแต่มันไม่มีคราวนี้แม่งมาท่าแม่งร้องไห้เศร้าโศกเสียใจระหว่างนั้นมันก็จะมีตลกที่แบบว่าลินดาเจมี่ลีเคอร์ติสอ่ะเป็นคนนอนหลับยากที่สุดใครเดินเอ็ดอาร์ก็สะดุ้งตื่น1สะดุ้งตื่น2สะดุ้งตื่น3อะไรเงี้ยเป็นคอมเมดี้ไปโทนี่คอลเลตก็ได้ยินเสียงปุ๊บๆๆล้มก็ขึ้นไปดูจังหวะที่กำลังคุยกันเนี่ยตัวฮารานแม่งก็บอกกับตัวมาท่าแล้วว่าเฮ้ยสงบสติสงบสติฉันไม่รอดแน่ๆยังไงฉันก็ไม่รอดแน่ๆสิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะให้เธอทำคือออกไปจากตรงนี้แล้วก่อนออกจากบ้านตะโกนดังๆว่าเอ้ยเที่ยงคืนแล้วดึกจังกลับก่อนนะตะโกนให้ทุกคนรู้ช่วงเวลาชัดเจนเพื่อย้ำเพราะว่าวอลส์ไมเคิลชานนอนสูบไปอยู่หน้าบ้านแน่นอนแล้วตอนที่เธอขับรถออกไปนะมาท่าให้เธอขับ
เลยออกจากหน้าบ้านไม่ต้องไกลอย่าขับเลยไปไกลขับเลยแค่นี้เดียวแล้วเลี้ยวขวามันก็จะมีอีกหยอดอีกเป็นมุกระหว่างทางก็ก่อนถึงสิงโตให้ขับรถเลยไปนะเลี้ยวก่อนถึงสิงโตแล้วสรุปให้เลยไปหรือก่อนถึงสิงโตให้เลยไปอ่ะให้เลยไปแต่เลี้ยวก่อนถึงสิงโตแต่จะมีเรื่องอย่างนี้อยู่ตัวแลนจอนสันพยายามทำหนึ่งอย่างคือพยายามโยนอีเวนต์อย่างเงี้ยให้เราแบบสับสนอย่างเช่นแบบว่ามึงซ้ายดิขวาถูกเฮ้ยไม่ใช่ซ้ายถูกมึงดูขวาสิเอ้ยไม่ดูซ้ายก่อนมึงซ้ายสำคัญกว่าไม่ขวาสำคัญรองลงมาเหมือนกันแต่มึงต้องดูเนี่ยมันถึงขวาแล้วไม่ใช่ซ้ายก่อนมันจะมีอย่างเงี้ยจังหวะแบบเนี้ยจะอยู่ใน knife out ตลอดเวลาแล้วพอขับรถออกไปปั๊บให้มาท่าลงจากรถวิ่งเข้าประตูหลังปีนขึ้นไปชั้น3มันจะมีประตูกลเข้าทางประตูกลแล้วมาใส่ชุดนอนของฉันแล้วเดินลงไปช้าๆพอบันไดดังปั๊บวอลที่อยู่หน้าบ้านจะเห็นวอลจะเข้าใจว่าเป็นชั้นเดินลงมาก็คือเข้าใจว่าเป็นฮาลานเดินลงมาพอได้ยินเสียงวอลบอกให้กลับไปนอนให้เธอเดินขึ้นไปแล้วกลับไปนอนหนังเรื่องนี้ตัวละครทุกอย่างมันจะเล่าแบบเหมือนกำหนดทุกอย่างแบบเป๊ะๆสมมติฮาลานพูดว่า1 2 3 4ทุกคนก็จะทำ1 2 3 4ตามที่ฮาลานพูดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเค้าเรียกว่าฟีลลิ่งเหมือนเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้นิดนึงนะหลังจากที่ได้ยินเสียงปั๊บเมคชัวร์แล้วว่าอ๋อเธอออกไปตอนเที่ยงคืนไงแล้วตอนเที่ยงคืนนิดๆอ่ะฉันยังเดินลงมาอยู่เลยวอลก็เป็นพยานสถานที่และพยานเวลาให้เธอได้เธอรอดแล้วฉะนั้นเธอปลอดภัยและเธอกลับบ้านได้ระหว่างกลับบ้านก็จะมีคุณย่านะแม่ของฮาลานนั่นแหละเค้าจะไม่ค่อยพูดหน่อยเค้าก็จะแบบอ้าวแรมสันกลับมาอีกแล้วเหรออ่ะหลังจากที่เห็นตรงนี้แล้วปั๊บเนี่ยสิ่งที่เหตุการณ์มาท่านึกตรงเนี้ยนี่คือเป็นเหตุการณ์มาท่านึกนะเว้ยทุกครั้งที่ย้อนกลับไปตอนก่อนฮาลันจะตายอ่ะคือการนึกกับการเล่าให้ปากคำณตอนเนี้ยคนที่นึกก็คือมาท่านึกคือหลังจากที่ให้ปากคำไปหมดและทุกคนยังต้องอยู่ที่ตรงนั้นเพราะว่าตำรวจเนี่ยสั่งห้ามให้ทุกคนอย่าเพิ่งออกไปไหนเพราะตอนเนี้ยเดนิลเค้กแม่งสงสัยว่าไม่ใช่การฆ่าตัวตายเดนิลเค้กแม่งปักใจมากว่าไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ฆ่าตัวตายเว้ยมันเป็นคดีฆาตกรรมเฮ้ยมันเป็นคดีฆาตกรรมอ่ะเหมือนโดนัทที่มีรูโหว่เนี่ยมันโหว่ไม่ได้เฮ้ยมันคันมันเห็นรูแพ้รูเดนเนอร์เคงมันแพ้รูไม่ได้มีแปลกอยู่ต่อเดนเนอร์เคงคืนนั้นก็ไม่ยอมกลับสัมภาษณ์มาท่าต่อเดนเนอร์เคงดักรออยู่หลังบ้านมาท่าเดินลงมาหลังบ้านพอดีเจอเดนเนอร์เคงอยู่ในความมืดเหมือนบอนเลยอ่ะผมอาจจะติดภาพก็ได้อันนี้อ่ะไม่ว่ากันผมอาจจะติดภาพไปเองตามดูผลงานของเดนเนอร์เคงน้อยเองก็เลยติดภาพผมขอโทษตัวเองแล้วกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้คือเดนเนอร์เคงยื่นข้อเสนอให้แอนนาเดอร์มาสมาท่าตัวละครแม่งชื่อมาท่ามาท่าเธอคือคนเดียวที่น่าสงสัยน้อยที่สุดเลยคือถ้าใครจะไม่ใช่ฆาตกรน่ะชื่อเธอคือชื่อแรกเลยเว้ยเพราะเธอโกหกแล้วจะอ้วกเพราะฉะนั้นเนี่ยเดนเนอร์เคงบอกหลังจากคืนนี้ไปอ่ะเธอคือผู้ช่วยฉันใช่ไหมคู่หูใช่ไหมคู่หูอะไรอย่างเงี้ยมาท่าหลังจากคืนนั้นก็คือเหมือนเป็นผู้ช่วยจำเป็นผู้ช่วยจำเป็นของเดนเนอร์เคงตัวคริสอีแวนเนี่ยวันให้ปากคำไม่มาเลยนะงานศพก็ไม่มางานอะไรก็ไม่มาแต่เช้าวันต่อมาเว้ยจะมีการอ่านพินัยกรรมกันคริสอีแวนแม่งมาเว้ยทุกคนแม่งแบบกางขาอิสคริสอีแวนมากอ่ะเฮ้ยมึงวันงานศพก็ไม่มาให้ปากคำแม่งก็ไม่มาไม่โผล่หัวมาสักวันเลยแต่วันแบ่งมรดกเสือกมาให้หลานชั่วอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีฟีลลิ่งนั้นอยู่อ่ะสุดท้ายทุกคนก็มีปากเสียงกันแลมสั้นไม่บอกอะไรทั้งสิ้นหุบปากหุบดากหุบปากภาคไทยดูได้นะครับจากข้อมูลนะที่เป็นข่าวคือคริสอีแวนเขาอิมโพรไวส์จริงๆในบทอ่ะจะหุบปากแล้วทุกคนก็จะเถียงกันเถียงแต่คริสอีแวนอ่ะเขาอิมโพรไวส์เองในขณะที่ทุกคนพูดอ่ะก็หุบปากสุดท้ายวันที่อ่านพินัยกรรมวันนั้นน่ะตัวฮาลานพูดเอาไว้ว่าณวันที่ผมลงปากกาเขียนพินัยกรรมทั้งหมดนี้เนี่ยผมมีสติครบดีผมขอยกทั้งหมดเว้ยทั้งบ้านทั้งเงินทั้งโรงงานพิมพ์นิตยสารทุกอย่างเกลี้ยงกลิบหมดหน้ากระดานขอยกให้มาท่าทุกคนบึงเอาคริสอีแวนแม่งนั่งหัวเราะอยู่คนเดียวรู้อยู่แล้วคนที่เป็นเดือดเป็นร้อนคนแรกเลยคือเจมี่ลีเคอร์ติสเจมี่ลีเคอร์ติสแบบโวยวายเลยว่าเฮ้ยทำไมอ่ะแล้วมันเฮ้ยอ่านผิดแน่หน้าตอนแรกอ่ะเขายังไม่อ่านบ้านก่อนเว้ยเจมี่ลีเคอร์ติสแม่งก็ไล่ทุกคนเลยไล่ตำรวจที่ไม่เกี่ยวนะไล่ตำรวจไล่เดนิลเค้กไล่มาท่าด้วยไล่ทุกคนเลยแล้วตอนที่ไล่มาท่าก็บอกว่าเธอต้องออกไปเพราะบ้านเนี้ยมันเป็นของเราใช่ไหมหันไปมองทนายแล้วหันพร้อมกันเนี่ยจะมีจังหวะตลกอยู่แล้วทนายก็อ๋อยังอ่านไม่หมดนี่วะ
สุดท้ายบ้านหลังนี้ก็ขอยกให้มาท่าอีกเช่นกันโอ้โหคราวนี้ไอ้เชี่ยบ้าไปแล้วไม่ทุกคนแม่งโวยวายทุกคนโวยวายมาท่าแม่งก็ถูกเดนนี่เค้กกันตัวเดินออกมาหน้าบ้านเพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายนะครับคริสอีแวนขับมาจอดเทียบแล้วเรียกให้มาท่าขึ้นไปคริสอีแวนกับมาท่าก็ปลีกตัวออกจากสถานการณ์นั้นไปในพาร์ทของคริสอีแวนกับมาท่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคริสอีแวนก็บังคับให้มาท่าพูดความจริงมาท่าพูดความจริงจนหมดครับว่าเกิดอะไรขึ้นฉันฉีดยาผิดฉันอะไรยังไงสารภาพหมดคริสอีแวนหัวเราะหนึ่งฮึแล้วโยนข้อเสนอว่าฉันจะช่วยเธอให้เธอได้ทรัพย์สินทั้งหมดมาท่างงเลยตกใจว่าทำไมคริสอีแวนพูดอย่างนั้นคริสอีแวนบอกว่าเพราะฉันโคตรเกลียดพี่น้องฉันเลยเพราะฉะนั้นฉันจะช่วยให้เธอได้ทรัพย์สินทั้งหมดแต่เมื่อเธอได้ทรัพย์สินทั้งหมดปั๊บเธอต้องแบ่งส่วนของฉันคืนมาให้ฉันมาท่าก็ยิ้มโอเคคริสอีแวนก็บอกว่าถ้าจบแบบเนี้ยฮารานก็ได้สมใจตามที่เขียนพินัยกรรมไว้เธอมาท่าเธอก็ได้ทรัพย์สินที่ฮารานอยากจะมอบให้แล้วฉันก็ได้ส่วนของฉันฉันได้มาท่าได้ฮารานได้แฮปปี้เอนดิ้งเอ๊ะสวยงามโป๊ะเช๊ะเลยหลังจากเนี้ยมันก็จะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นที่บ้านนั่นก็มีการคาดเดาเหตุการณ์กันไปต่างๆนานาระหว่างนั้นมันก็จะมีเรื่องที่เดนิลเคลกเจอไม้ที่หักตรงข้างที่จะปีนขึ้นไปประตูกลนะครับก็จะไปเจอโคลนที่อยู่ตรงพรมเจอเบาะแสเดนิลเคลกเจอเบาะแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีการดูกล้องวงจรปิดแล้วตัวแอนนาเดอร์มัสก็ไปดูกับเดนิลเคลกด้วยเพราะว่าเป็นผู้ช่วยไงคู่หูไงจำได้ป่ะก็จะไปดูวิดีโอด้วยกันเราก็จะเห็นว่าตัวแอนนาเดอร์มัสเนี่ยเขาพยายามทำให้วิดีโอเสียพยายามทำอะไรอะไรพอหลังจากที่ได้อะไรมาต่างๆนานาแล้วเนี่ยมันจะมีหนึ่งเหตุการณ์คือผลเลือดไอ้ผลเลือดนี่แหละพอเขารู้ว่าเราใกล้จะตามหนังทันเว้ยเขาโยนไอ้ผลตรวจเลือดเนี่ยเข้ามาเอ้าไอ้เหี้ยมาท่าซวยละสิถ้าผลเลือดออกมาปั๊บเนี่ยปริมาณมอร์ฟีนในเลือดต้องรู้แน่ว่าแม่งถูกฉีดเกินขนาดแล้วใครคนๆฉีดอ่ะฉันนะสิโอ้ยเหี้ยหายแล้วแล้วบวกกับว่ามีจดหมายขู่สิ่งที่สงสัยก็คือตัวมาท่าสงสัยว่าคริสอีแวนเป็นคนขู่ช่วงระหว่างนี้ครับที่จะมีฉากไล่ล่ากันระหว่างคริสอีแวนขับไปคริสอีแวนกับมาท่าขับไปที่แล็บแล้วแล็บไฟไหม้เห็นเดนนี่เค้กเดนนี่เค้กกับตำรวจก็อยู่ที่แล็บนะครับกลายเป็นตอนนี้ไม่มีใครรู้เลยว่าผลตรวจเลือดอะไรเป็นอย่างไรแล้วมันจะมีจดหมายที่ส่งขู่ไปที่บ้านมาท่าด้วยเห็นแต่หัวกระดาษด้วยเห็นแต่หัวกระดาษพร้อมกับว่าI know what you did ประมาณว่าฉันรู้แล้วนะฉันจับได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยเกิดฉากไล่ล่าที่เป็นรถตัวมาท่าขี่รถแวนฮุนเดกูจำได้ด้วยฮุนเดฮุนเดแม่งก็ขับไอ้เหี้ย60นี่คือเหยียบที่สุดแล้วเออขับไล่กันหนีไม่พ้นหรอกฝั่งนู้นแม่งขี่ BM ขี่อะไรโอ้ยหนีไม่มีทางพ้นก็ไล่ล่าขับเข้าเมืองไล่สุดท้ายตามทันมาท่าโดนเดนนี่เค้กตามทันแต่ระหว่างนั้นน่ะมันจะมีเป้าหมายนึงที่มาท่าจะไปคือที่บล็อก20อะไรสักอย่างเออระหว่างที่โดนจับกำลังไปกับตัวเดนนี่เค้กเนี่ยตัวมาท่าแม่งก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันแวะเอาของแป๊บนึงได้ไหมเนี่ยถึงตรงนี้พอดีเลยฉันฝากของไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวฉันลงไปเอาแป๊บเดียวก็คือไอ้บล็อกที่มาไอ้ตัวมาท่าจะไปนั่นแหละมาท่าก็จอดฟูบแล้วก็เดินลงไปสิ่งที่เห็นคือเห็นแม่บ้านเว้ยแม่บ้านถูกมัดกับเก้าอี้พร้อมกับจดหมายสุดท้ายแล้วมาท่าก็ไอ้เหี้ยไม่สนแล้วใครจะฆ่าจะอะไรจะจับอะไรไม่รู้แต่แม่บ้านตอนเนี้ยแย่กำลังแย่เลยเรียกตำรวจเรียกรถพยาบาลมารับมาท่าก็ผ่านสถานการณ์นั้นไปได้ระหว่างทางก่อนจะไปซีนจบซีนสุดท้ายที่เฉลยกันนะครับเดนนี่เคลกเขาก็เนี่ยสะสมเบาะแสมาเรื่อยๆว่าใครอะไรที่ไหนอย่างไรในตอนซีนสุดท้ายช่วงเหตุการณ์สุดท้ายเนี่ยคือเดนนี่เคลกเนี่ยโป๊ะเช๊ะอะไรบางอย่างแล้วเรียกรวมเดนนี่เคลกเนี่ยนัดกับมาท่าเหมือนจะให้มาท่ายอมรับและรับผิดชอบอะไรประมาณนั้นก็เรียกญาติทุกคนมาท่าก็ยืนพูดระหว่างที่มาท่าพูดเนี่ยเดนนี่เคลกแม่งก็ฟังมาท่าอยู่ด้วยนะเดนนี่เคลกฟังจนรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยคดีกระจ่างแล้วเหมือนโคนันน่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมาท่าขอสรุปเดนนี่เคลกพูดแทนเลยนะปิดปากมาท่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมาท่าขอสรุปว่ามาท่าจะไม่คืนอะไรให้ทุกคนทั้งนั้นมาท่าจะยอมรับมรดกที่ฮารานเขียนแค่นี้แหละจบแล้วทุกคนกลับได้แล้วก็เรียกตัวคริสอีแวนมาด้วยตัวละครก็ถูกกันออกไปโดยที่มีเดนนี่เคลกกับตำรวจอีก2คนแล้วก็มีแอนนาเดอร์มัสมีคริสอีแวนมารวมอยู่ในห้องเดียวกันคราวเนี้ยก็เป็นซีนแบบ
นึกถึงโคนันน่ะสรุปนะจับใจความสั้นๆก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคริสอีแวนเป็นคนจัดการทั้งหมดในวันนั้นเนี่ยคริสอีแวนคุยกับฮาลานเนี่ยก็คือคริสอีแวนรู้ความจริงจากฮาลานว่าฮาลานเนี่ยจะไม่มอบมรดกให้กับลูกหลานคนไหนเลยฮาลานจะยกมรดกให้มาท่าคริสอีแวนมึงได้ยินวันนั้นณตอนนั้นเนี่ยนี่เดนเนอร์เค้กพูดนะครับเอาง่ายตอนนี้เดนเนอร์เค้กคิดไปเองคริสอีแวนโกรธมากนายโกรธมากวันนั้นนายจึงพูดออกไปว่าฉันเตือนแล้วหน้าแล้วเดินออกไปหลังจากวันนั้นนายวางแผนจะฆาตกรรมฮาลานโบยความผิดว่าคนที่ฆ่าฮาลานเป็นมาท่าแล้วถ้าฆาตกรเป็นมาท่าปั๊บสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือการเอามรดกคืนมรดกจะไม่ตกอยู่ในมือมาท่ามรดกจะกลับมาสู่ลูกหลานของฮาลานอย่างที่มันควรเป็นเว้ยโดยการไปสลับไอ้ยามอร์ฟีนตรงนั้นน่ะเข้าไปกลางดึกเข้าไปแบบเดียวกับที่แอนนาเดอร์มาสเข้านั่นแหละเหมือนกันเลยแต่ณวันที่สลับยาตอนนั้นเนี่ยมีคนที่เห็นคือแม่บ้านหลังจากที่เห็นวันนั้นปั๊บเนี่ยแม่บ้านเก็บงำความลับนี้เอาไว้เพราะเหตุการณ์มันยังไม่แดงมันยังไม่เกิดขึ้นและในวันที่ฮาลานตายเนี่ยแม่บ้านรู้ได้ทันทีว่านายคือเป็นคนฆ่าแม่บ้านเก็บเลือดแล้วเอาเลือดไปตรวจสุดท้ายมาท่าก็บอกโอ้ใช่แม่บ้านเคยบอกว่ามีเพื่อนที่สามารถตรวจเลือดได้ไอ้เดนเนอร์เค้กก็นั่นไงนั่นไงเห็นครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลอย่างนี้อยู่อ่ะส่วนนายหลังจากนั้นไม่นานก็ได้รับจดหมายขู่จดหมายที่พาดหัวที่มาท่าได้รับนั่นแหละคือนายส่งไปให้มาท่าเพราะนายได้รับจดหมายนี้จากแม่บ้านจดหมายนี้จริงๆแล้วเนี่ยไอโนวัตยูดิสเนี่ยคือเป็นแม่บ้านส่งจดหมายให้นายแลนซัมแม่บ้านเขียนจดหมายหานายว่าฉันรู้แล้วว่านายทำอะไรลงไปบวกกับผลตรวจเลือดมันส่งผลให้นายไปวางเพลิงสถานที่ตรวจเลือดตรงนั้นน่ะมันยิ่งทำให้ชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นว่านายมันคือฆาตกรสุดท้ายแล้วนายก็ฆ่าแม่บ้านปิดปากแล้วจัดฉากแต่สิ่งที่มันผิดพลาดคืออะไรรู้ป่ะมันผิดพลาดคือฆาตกรของเรื่องเนี้ยคือมาท่าเนี่ยผิดพลาดสุดๆเพราะอะไรเพราะมาท่าเป็นคนดีเกินไปเกินกว่าที่นายจะคิดออกในวันที่นายสลับขวดมอร์ฟีนกับขวดยามาท่าเสือกหยิบขวดผิดทำให้แผนนายผิดเพราะแผนนายผิดนายต้องด้นสดวันที่นายฟังมาท่าสารภาพทั้งหมดนายรู้แล้วว่ามาท่าฉีดยาถูกรู้และไอ้แผนตัวเลือดไม่สำเร็จพอหลังจากที่แผนตัวเลือดออกมาสุดท้ายเฮ้ยมอร์ฟีนไม่ได้เยอะเพราะเดนิเค้กไปสลับแล้วมาท่าเสือกหยิบผิดกลายเป็นผิดบวกผิดเป็นถูกมาท่าฉีดถูกมาท่ารับมรดกเหมือนเดิมนายจึงด้นสนนะตอนนั้นคือวางแผนว่าจะช่วยมาท่าให้ได้มรดกนั้นอยู่ดีแต่นายวางแผนที่จะแบ็กเมย์เช่นกันแบ็กเมย์ต่อนายมันไม่ยอมจริงๆแล้วอ่ะนายไม่ได้อยากจะให้มาท่าได้มรดกแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยนายจึงไปนี่ไงไอ้เผาทำลายหลักฐานแล้วก็ฆ่าแม่บ้านแล้วพอฆ่าแม่บ้านปั๊บก็ส่งจดหมายปริศนาเรียกให้มาท่าไปที่สถานที่เกิดเหตุเพื่อจะโบยความผิดว่ามาท่าเป็นฆาตกรฆ่าแม่บ้านมันก็จะได้กลับไปสู่แผนเดิมได้แต่มันผิดที่มาท่าเป็นคนดีเกินไปดีเกินกว่าที่นายจะคาดการได้มาท่าไม่ทิ้งแม่บ้านให้นอนตายอยู่ตรงนั้นมาท่าโทรเรียกรถพยาบาลสุดท้ายมาท่าช่วยแม่บ้านไว้ได้เดนนี่เค้กโกหกโกหกเนียนๆไปโทรศัพท์ของมาท่าดังขึ้นทันทีโรงพยาบาลโทรมาเราไม่ได้ยินว่าโรงพยาบาลบอกว่าอะไรแต่หลังจากที่คุยกันเสร็จมาท่ารับปากค่ะ2ทีและหันมาบอกว่าโรงพยาบาลโทรมาแจ้งว่าแม่บ้านปลอดภัยแล้วค่ะเดนนี่เค้กพูดสรุปเลยว่าณตอนเนี้ยพยานรัดตัวนายแน่นหนาแล้วนายคือฆาตกรคริสอีแวนก็ถูกนักสืบบล็องเดนนี่เค้กเนี่ยสรุปแล้วว่าแลนซัมมึงฆาตกรจับมันไว้เดี๋ยวเราไปที่โรงพยาบาลไปฟังความจริงจากปากแม่บ้านกันไปเราไปกันณตอนแรกอะเดนนี่เค้กอะพูดมาคำหนึ่งไว้ว่าคนอย่างนายอะมันต้องไปให้สุดใช่ไหมคริสอีแวนแลนซัมในเรื่องชื่อแลนซัมนายต้องไปให้สุดใช่ไหมล่ะมันทำมาแล้วเนี่ยมันต้องไปให้สุดคือสรุปเลยว่าสิ่งที่เดนเนอร์เค้กพูดมาทั้งหมดอะคือพูดถูกเดนเนอร์เค้กพูดถูกเป็นนักสืบที่เก่งเดนเนอร์เค้กถูกจั่วแต่แรกอยู่แล้วว่านักสืบที่เก่งเพราะฉะนั้นไม่เหนือความคาดหมายคือเดนเนอร์เค้กเก่งมากคริสอีแวนก็พูดมาว่าใช่สิมันต้องไปให้สุดใช่ไหม
ได้เด้คุณร้องสุดก็สุดเด้มาเราไปแม่งให้สุดเลยดีกว่าพวกกูไม่ได้มาถ้ามึงก็ต้องไม่ได้ควักมีดมันจะมีเก้าอี้นะที่เป็นคีย์ของเรื่องอะมีดดึงออกมาวูบแล้วแม่งวิ่งกระโดดเข้าไปแทงเชื่องจังหวะที่แทงปั๊บคนในโรงแม่งขอโทษนะจังหวะที่เขาคงเก่งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยขอโทษด้วยนะครับน้องๆที่ซีนี้ต้องหยาบผมโมโหจริงๆคริสอีแวนวิ่งไปที่เก้าอี้เว้ยหยิบมีดมีวัยรุ่นนักศึกษาผมขอประนามเลยในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีชุดนักศึกษาโรงหนังเมเจอร์รัชโยธินรอบ5ทุ่มตรงตะโกนตอนที่เดนิเคกชักมีดปั๊บภาพมันจะสโลว์กำลังจะแทงมาท่าพวกแม่งตะโกนขึ้นมามีดปลอมตะโกนทำไมวะเหมือนตอนจบไททานิกอะโรสกับแจ็คนอนหนาวอยู่บนประตูไม้แจ็คยังไม่ทันตายนะมีใครก็ไม่รู้ตะโกนมาเดี๋ยวแจ็คก็ตายเพื่ออะไรตกใจเหรอเป็นจังหวะที่ขอโทษนะขอใช้คำที่หยาบโคตรๆคือนี่ผมโมโหมากนะตะโกนทำไมไม่เข้าใจคนในโรงถอนหายใจกันละนาวอะรู้ตัวมั้ยเนี่ยโอ้โหคุณแม่งขอโทษนะพวกคุณแม่งทำตัวเสียมารยาทได้แบบสุดลิ่มทิ่มประตูไปเลยอ่ะหาจังหวะที่มันแบบเสียมารยาทได้เลวร้ายที่สุดกว่านี้แม่งไม่มีอีกแล้วอ่ะนี่คือสุดขั้วของคำว่าเสียมารยาทเลยนะคือถ้าระดับเสียมารยาทมีแม็กที่ 100% นี่แม่งทะลุหลอดแม็กเลยเต็ม 100% เต็มๆเลยเนี่ยขอโทษด้วยนะครับกริยาผมหน้าตอนนี้ช่วงนี้อาจจะดูรุนแรงแต่เสียอารมณ์จริงคุณลองนึกภาพคุณกำลังดูหนังอยู่มีคนตะโกนตอนจบเดี๋ยวพ่อพระเอกตายพ่อพระเอกยังยืนคุยอยู่เลยเนี่ยตายอะไรอ่ะอีก5นาทีเอ้าตายจริงด้วยเหี้ยแล้วไงเนี่ยฮะแล้วไงแต่อ่ะโชคดีหน่อย Knife Out เนี่ยผมไปดูรอบสื่อจริงๆ Knife Out นี่ผมดูรอบสื่อมาด้วยแต่มันมีเหตุขัดข้องบางอย่างวันนั้นเนี่ยผมดันรับงานแล้วชนกับรอบสื่อผมต้องทำงานที่วิภาวดีแถวมอกรุงเทพแถวนั้นนะครับแล้วต้องวิ่งมาสยามหนังฉายตอน2ทุ่มผมออกจากตรงนั้นน่ะทุ่มนิดๆคุณคิดว่าจะทันไหมไม่ทันผมเข้าโรงหนังได้ประมาณสักแบบผ่านมาเกือบครึ่งเรื่องอ่ะผมเลยไม่รู้ช่วงหัวแต่โชคดีผมยังทันที่จะลิ้มรับฉากตอนจบแต่ที่ผมโคตรไม่ชอบคือเฮ้ยมันมีหลายคนแน่ๆที่ดูครั้งแรกอะหน้าตอนนั้นที่ผมดูที่เมเจอร์โยธินเมื่อวันศุกร์เนี่ยแล้วเขาจะรู้สึกไงกันวะดูแล้วก็นั่งเงียบๆสิถ้าเป็นโจรนี่คุณคือเป็นโจรที่โคตรน่านับถือเลยเพราะคุณเลวไม่มีที่ดีเลยอะเหมือนกันวันเนี้ยมันคือการเสียมารยาทใช่ไหมคุณเป็นบุคคลที่เสียมารยาทได้แบบไม่มีที่ดีเลยอะเสียมารยาทได้แบบสุดทางมากอ่ะพอแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวจะพานทำให้ทุกคนรมเสียไปด้วยนะครับเอาเป็นว่าครั้งนั้นเขาก็จบด้วยคอมเมดี้อย่างที่บอกครับภาพยนตร์เรื่องนี้เขาต้องการสีคอมเมดี้ที่ชัดมันชัดถึงขั้นผู้กำกับไรอันจอห์นสันเนี่ยเขาเอาคอมเมดี้ตบจบเลยสุดท้ายคริสแวนมีดที่แทงอ่ะเป็นมีดปลอมเป็นมีดสปริงแบบยึกไอ้พวกแม่งที่สปอยคนอื่นนั่งหัวเราะกันอยู่นั่งหัวเราะกันอยู่ไม่รู้เรื่องอ่ะยึกแทงไปหลังจากจบวันนั้นก็คือเขาเห็นสโลภาพแต่ละคนนั่งเศร้านั่งอึนนั่งหงอยนั่งมึนนั่งงงอองทำอะไรกับชีวิตดีวะมรดกพ่อกูก็ไปยกให้เหลือตัวเปล่าๆแล้วสินะทุกคนโตมาและร่ำรวยได้ถึงทุกวันเนี้ยเพราะบารมีพ่อทุกคนเลยหนังเรื่องเนี้ยไรอันจอห์นสันเขาพลิกเราในตอนจบไม่รู้ว่าใครจะมองเห็นไหมนะครับแต่ผมว่ามันน่าจะมีคนมองเห็นมั้งไม่มากก็น้อยแหละครับคือที่คริสอีแวนทำไปทั้งหมดเนี่ยคือคริสอีแวนไม่ใช่คนนิสัยดีแต่แรกแล้วหรอกแต่ เมื่อเขามองเห็นความจริงเขารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยกูควรได้คืนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยคริสอีแวนแค่ทำเพื่อให้ได้สิ่งที่กูควรจะได้แต่คริสอีแวนเป็นลูกหลานที่ไม่เข้าใจปู่ตัวเองจำที่แอนนาเดอร์มาสบอกได้ตอนเริ่มเรื่องได้ไหมครับว่าเขาจ้างฉันเพิ่มเพราะเขาเหมือนต้องการเพื่อน
คำนี้บอกอะไรคำนี้บอกกับคนดูทุกคนว่าเฮ้ยฮาลานกับมาธาสนิทกันมากมาธาจึงบอกว่าฮาลานเหมือนต้องการเพื่อนมาธารู้สึกเหมือนกับว่าฮาลานให้อะไรเธอเยอะมากฮาลานกับมาธาเข้ากันได้เป็นอย่างดีมาธาเลยพูดอย่างนั้นออกไปเออมีเรื่องนึงด้วยที่ซ่อนก็คือจดหมายที่ฮาลานซ่อนเขียนถึงเจมี่ลีเคอร์ติสจะบอกว่าผัวนางอ่ะมีชู้ต้องใช้ความร้อนลนอะไรอย่างเงี้ยก็อ่านเรื่องนั้นก็ไปนะครับเป็นกิมมิคที่ให้เรารู้ว่าเฮ้ยฮาลานเนี่ยเป็นนักเขียนแล้วเขาเรียกเหมือนเป็นคลั่งไคล้การเขียนนิยายอ่ะจนแบบมีคำพูดนึงว่าอยากให้นิยายชีวิตกูเนี่ยมันจบสมบูรณ์สักทีเนี่ยเรามาสรุปกันกลับมาที่คริสอีแวนเป็นลูกที่ไม่เข้าใจปู่คริสอีแวนเป็นลูกที่ไม่เข้าใจปู่คืออะไรคริสอีแวนมองไม่เห็นความตั้งใจที่ดีในคำพูดรุนแรงของปู่เว้ยปู่พูดประชดคืนนั้นน่ะผมเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าปู่พูดประชดแต่อาจจะมีการหลุดโฟกัสจากการพูดประชดของปู่ออกไปเพราะหนังต้องการเปลี่ยนเบนหนังต้องการชี้ชัดแล้วพุ่งตรงไปที่คริสอีแวนคือฆาตกรเพราะนั่นคือสิ่งที่พ่วงกับต้องการแลนจอห์นสันต้องการให้ทุกคนนั่งอยู่ในจุดเดียวกับลูกหลานทั้งหมดปู่ไม่ได้เกลียดลูกหลานทุกคนปู่รักลูกหลานทุกคนมากต่างหากจึงไม่ให้ทุกคนน่ะถือครองมรดกด้วยตัวเองยกตัวอย่างง่ายๆโทนี่คอลเลตไม่มีปัญญาส่งลูกตัวเองเรียนเป็นเจ้าของครีมหน้าเด้งหน้าดึงส้นตีนเลยนะไม่ใช่เหรอไม่มีปัญญาส่งลูกเรียนนะต้องมาขอฮาลานทุกเทอมทุกปีเนี่ยฮาลานเป็นคนจ่ายค่าเทอมให้หลานๆนะตัวลูกที่เป็นพ่อแม่ไม่มีปัญญาเลี้ยงด้วยซ้ำสุดท้ายฮาลานรู้ดีว่าทุกคนยังไม่แข็งแรงพอที่จะดูแลมรดกของฉันคำนึงที่บ่งบอกเลยว่าฮาลานน่ะคิดดีกับลูกจริงๆแต่ตัวแลนจอนสันเอามาตลบเล่าให้มันดูเหมือนแบบฮาลานไล่วอลฟ์ออกตอนที่ฮาลานตบไหลแล้วบอกว่าเฮ้ยวอลฟ์ลูกไม่ต้องรับมรดกไม่ต้องรับภาระตรงนี้แล้วฮาลานใช้คำว่าภาระไม่ต้องรับภาระตรงนี้แล้วลูกเป็นอิสระแล้วลูกยังไม่พร้อมอะไรประมาณเนี้ยคือฮาลานไม่ได้ประชดนะตอนนั้นน่ะฮาลานพูดจริงๆแต่วอลฟ์อ่ะรู้สึกอีกแบบแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดน่ะคือแผนการของฮาลานเว้ยแล้วจุดเริ่มต้นที่เริ่มต้นทั้งหมดก็คือจุดที่ฮาลานบอกคริสอีแวนว่าฉันจะไม่ยกมรดกทั้งหมดให้ลูกหลานใครสักคนเดียวฉันจะยกให้มาธาฮาลานคิดอย่างนั้นจริงๆและฮาลานรู้ดีว่าถ้ายกมรดกให้มาธาจะเป็นยังไงขอแวะที่มาธาก่อนนะครับมาธาสนิทกับฮาลานมากเพราะฉะนั้นเราสามารถรู้ได้ทันทีว่าฮาลานสนิทกับมาธาถึงขั้นที่รู้ดีว่าเด็กคนนี้มีนิสัยแบบไหนเด็กคนนี้ได้มรดกจากฉันไปแต่เด็กคนนี้ไม่ทิ้งลูกหลานฉันแน่นอนซึ่งตอนจบของเรื่องก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตัวมาธาไม่ทิ้งลูกหลานนะแล้วตอนจบให้มาธาถือแก้วนี้ด้วยซ้ำไอ้แก้วกาแฟของฮาลานอ่ะที่แบบว่าบ้านฉันกดฉันกาแฟฉันอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมาธากับฮาลานน่ะเหมือนกันต้องบอกว่ามาธาคือนิสัยที่แท้จริงของฮาลานเว้ยคือเอาง่ายๆในตัวของฮาลานน่ะมีมาธาเล็กๆอยู่ข้างในฮาลานเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมาธาเธอเป็นคนดีเธอไม่ทิ้งลูกหลานฉันแน่ๆฉันไว้ใจฮาลานอาจจะคิดผิดก็ได้แต่ฮาลานเชื่อใจไงเพราะว่าอยู่กันมากี่ปีแล้วอะคือเป็นพยาบาลส่วนตัวอยู่ใกล้กันตลอดสนิทกว่าลูกหลานกูด้วยซ้ำไปฮาลานเลยไว้ใจให้มาธาเป็นคนดูแลมรดกทั้งหมดจริงๆความตั้งใจอะฮาลานไม่ได้จะยกให้มาธาแล้วให้มาธาได้ไปแล้วไล่ลูกออกจากบ้านไม่ใช่นะแต่ฮาลานอะยกให้มาธาเพราะฮาลานรู้ดีว่ามาธาจะยืนอยู่ในจุดที่ดูแลมรดกทั้งหมดและมาธาก็จะได้แบ่งไปช่วยที่บ้านช่วยครอบครัวที่บ้านและครอบครัวจะได้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลทรอมเบ้ฮาลานยอมรับมาธาเป็นลูกอีกหนึ่งคนและให้มาธาดูแลมรดกเพราะถ้าไม่ใช่มาธาดูแลมรดกเนี่ยปีเดียวก็หมดเอาเฉพาะโทนี่คอลเลตเนี่ยแอนนี่หัวโขฟ้าเนี่ยเขี้ยแม่งปีเดียวก็หมดแล้วมั้งขายครีมเผลอๆขายครีมไม่ได้กำไรนะน่ะเพราะว่าหนังมันไม่ได้บอกขายครีมอะขายดีหรือเปล่ารู้แค่ว่ามีธุรกิจขายครีมจากต้นทุนเงินทุนของพ่อของฮาลานรู้แค่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะขายไม่ดีก็ได้อาจจะขาดทุนมาทุกไตรมาสก็ได้ขาดทุนมาทุกไตรมาสเลยแต่ได้เงินทุนจากฮาลานหนุนเอาไว้ธุรกิจเลยยังไม่ล้มอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นฮาลานรู้ดีว่าถ้าให้ลูกหลานทุกคนดูแลมรดกด้วยตัวเองบ้านหมดสิ่งที่กูสร้างมาหมดแป๊บเดียว
ฮาลานคงคิดในใจอ่ะกูให้ปีเดียวเท่านั้นเองแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือที่ผมบอกว่าใน Facebook ครับว่าคดีเนี้ยไม่ใช่คดีฆาตกรรมแต่แรกมันคือคดีวางแผนฆ่าตัวตายเพื่อบริหารมรดกเรากำลังดูแผนการบริหารมรดกของฮาลานอยู่นะเว้ยโดยที่มีหมากสำคัญคือคริสอีแวนกับมาธาอ่ะมาธาจบไปแล้วเรารู้แหละมาธาดีแค่ไหนฮาลานมองมาธาอย่างไรแล้วคริสอีแวนล่ะฮาลานเป็นปู่ที่รู้จักลูกหลานทุกคนดีฮาลานเรียกลูกหลานมาปาร์ตี้รวมครอบครัวรวมตระกูลกันเป็นประจำทุกปีผมว่าน่าจะทุกปีเพอๆอาจจะบ่อยกว่านั้นมั้งที่นัดรวมกันเพราะทุกคนเหมือนแบบดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีปฏิกิริยาหนึ่งอย่างคือเคยชินกับบ้านหลังนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นลูกหรือรุ่นหลานทุกคนจะดูชินนะสังเกตว่าทุกคนดูแบบเหมือนบ้านนี้คือบ้านฉันน่ะไม่ได้เหมือนเป็นสถานที่แปลกหน้าแบบเฮ้ยนานๆมาบ้านปู่ทีไม่ได้อย่างนั้นน่ะเป็นเหมือนกับว่าเอ้ยกูก็มาอยู่บ่อยๆอยู่แล้วมาหลายๆครั้งมาเทศกาลมานัดรวมญาติกันบ่อยๆก็รู้จักเคยชินทุกคนจะมีห้องส่วนตัวเลยด้วยซ้ำไปอยู่ในบ้านหลังนั้นน่ะเพราะฉะนั้นผมเดาว่าฮาลานเนี่ยเป็นนักเขียนถูกไหมนิสัยหนึ่งของนักเขียนจำไว้เลยนักเขียนทุกคนมีนิสัยเหมือนกันคือช่างสังเกตและเป็นคนที่โคตรจะคิดมากจริงๆแม่งเป็นนิสัยพื้นฐานของนักเขียนเลยด้วยซ้ำนะต้องเป็นคนช่างสังเกตแล้วแบบเป็นคนพูดว่าคิดเล็กคิดน้อยก็ได้มันเส้นบางๆอ่ะระหว่างแบบคิดเยอะกับคิดเล็กคิดน้อยอ่ะมันเส้นบางๆเท่านั้นเองประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งฮาลานมีนิสัยแบบนั้นแน่นอนและสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเชื่อว่าฮาลานรู้จักคริสอีแวนเป็นอย่างดีเผลอๆฮาลานรู้จักคริสอีแวนมากกว่าที่คริสอีแวนรู้จักตัวเองซะอีกทำไมผมใช้คำนี้คุณลองนึกภาพว่าฮาลานเป็นใครเป็นนักเขียนที่ในเรื่องเขาบัฟว่าเป็นนักเขียนที่เก่งระดับโลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮาลานต้องสังเกตลูกหลานตัวเองอยู่แล้วพูดอะไรกับใครจะได้ผลลัพธ์อย่างไรฮาลานรู้ดีเพราะฉะนั้นฮาลานรู้ว่าคริสอีแวนเป็นคนที่หัวร้อนง่ายที่สุดเป็นคนที่โผงผางรุนแรงพูดจารุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะมีการตัดสินใจอะไรที่โง่ๆลงไปแต่ลูกหลานทุกคนของฉันเนี่ยฉันเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไปเนี่ยลูกหลานทุกคนของฉันก็ไม่ใช่คนโง่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฉันบอกเรื่องราวนี้กับใครสักคนที่จะได้ผลที่สุดต้องเป็นคริสอีแวนน่าจะเดือดดาลที่สุดถ้าฉันบอกกับแลนซัมไปเนี่ยแลนซัมต้องเดือดดาลแน่เผลอๆอาจจะเดือดดาลและหัวเสียจนถึงขั้นอยากจะฆ่าฉันเลยด้วยซ้ำไปเพราะอยากจะเอามรดกไงพอไม่ได้มรดกคริสอีแวนก็มีปัญหาเรื่องเงินเช่นกันไม่ต่างจากลูกหลานคนอื่นๆเรื่องเงินไม่เข้าใครออกใครเพราะฉะนั้นฉันว่าคงถึงเวลาแล้วล่ะมันจะมีเลยด้วยประโยคที่ฮาลานพูดกับมาธาว่ามันคงใกล้เวลาแล้วแหละที่นิยายชีวิตของฉันนะตอนเนี้ยมันจะจบได้สักทีมันจะแบบสามารถจบสมบูรณ์ได้ทีสักทีอ่ะฮาลานก็เลยตั้งใจบอกและไอการฉีดยาผิดครั้งนั้นน่ะมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆฮาลานไม่รู้หรอกว่ามาธาฉีดยาผิดหรือฉีดยาถูกแต่ตัวเองวางแผนไว้แล้วพอมันเกิดสถานการณ์แบบนี้ปั๊บพอดีเลยงั้นวันนี้แหละมาธาทำอย่างนี้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 อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวฉันจะฆ่าตัวตายพอดีเลยเข้าแผนเป็นตามนี้หน้ามาธาแล้วฮาลานก็ทำแผนตัวเองต่อไปโดยที่ตามแผนมั่งไม่ตามแผนมั่งมันเกินความคาดหมายมันได้ตามความคาดหมายบ้างเกินความคาดหมายบ้างแต่สุดท้ายแล้วแผนทั้งหมดอ่ะมันคือแผนที่ฮาลานวางแผนไว้แต่แรกหนังเรื่องนี้จึงหลอกตั้งแต่ชื่อเรื่องเลยเว้ยหนังเรื่องนี้ไม่ใช่ใครฆ่าปู่แต่ถ้าสมมุติจะตั้งชื่อแบบโคตรสปอยเลยนะมันต้องตั้งชื่ออันนี้ผมนึกโง่ๆขึ้นมาเลยนะมันต้องเป็นแบบแผนการรับมรดกพันล้านของปู่ฮาลานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะโคตรสปอยเลยเว้ยชื่อหนังไทยแม่งจะโคตรสปอยเลยแต่นี่คือใครฆ่าปู่มันก็ใครฆ่าปู่ไปโฟกัสที่คริสอีแวนไงคริสอีแวนเป็นหมากตัวนึงของปู่ฮาลานเท่านั้นเองไอสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยบอกตามตรงนะว่าเป็นการรีวิวบวกตีความของผมเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเป็นความเข้าใจของผมเหตุการณ์ทั้งหมดสรุปรวมเลยคือมันคือเหตุการณ์ที่ปู่ฮาลานวางแผนไว้ทั้งหมดปู่ฮาลานตั้งใจจะฆ่าตัวตายเพื่อที่จะได้อย่างน้อยๆเนี่ยตัวเองมันอายุมากแล้วเข้าใจไหมครับตัวเองอายุมากขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะตายวันตายพรุ่งหรือก็ไม่รู้เพราะเราดูเราจะรู้สึกได้เลยว่าตัวฮาลานเขาค่อนข้างที่จะแบบวางแผนเกษียณตัวเองคือจบชีวิตตัวเองไว้สักพักแล้วแม้กระทั่งหนึ่งอย่างเว้ยที่เป็นจุดบอกว่าฮาลานแม่งรักลูกขนาดไหนคือฮาลานเขียนนิยายให้วอลส์ไว้มากมันจะมีตัวโทนี่คอลเลต
บอกเอาไว้ว่าเฮ้ยวอลไม่เคยเขียนนิยายเองด้วยซ้ำฮารานเขียนเอาไว้ฮารานเป็นคนเขียนเอาไว้เขียนทิ้งเอาไว้เอาง่ายๆคือวอลสามารถขายกินได้อีกนานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองดีๆฮารานวางแผนอนาคตให้ลูกหลานทุกคนครบหมดแล้วนะแต่สิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นก็คือลูกหลานทุกคนดันดื้อเกินไปสุดท้ายถ้าถามตามชื่อนะถามว่าใครฆ่าปู่นะผมมองว่าลูกหลานทุกคนนั่นแหละร่วมกันฆ่าปู่ลูกหลานทุกคนร่วมกันฆ่าปู่ด้วยการบีบบังคับจิตใจสร้างสถานการณ์ด้วยความไม่ตั้งใจสร้างความกดดันให้ฮารานมันส่งผลให้ฮารานต้องอ่ะสุดท้ายปัญหาทั้งหมดมันจะเคลียร์ได้ก็ต่อเมื่อกูตายแหละน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้ลูกหลานทุกคนอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่สุดท้ายฮารานก็มาเจอกับมาธามาธาเฮ้ยเป็นเด็กดีกว่าที่เราคิดว่าไอ้เหี้ยมาธานี่คือเป็นเด็กแบบยากจนน่ะแม่เป็นต่างด้าวด้วยซ้ำแต่ด้วยความดีของมาธาไงมันจึงทำให้ฮารานแบบกูรู้แล้วว่าใครจะเป็นคนดูแลมรดกของฉันมาธานี่แหละฮารานรักมาธาเหมือนลูกคนนึงอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดเหตุการณ์นี้ส่วนตัวผมอะถ้าจะถามว่าใครฆ่าปู่นะครับทุกคนร่วมกันฆ่าปู่เหมือนคล้ายกับการบังคับฮารานให้ทำไปโดยไกลๆสุดท้ายการจะดัดไม้แข็งก็คืออาจจะต้องตัวกูตายเองอะไรอย่างเงี้ยฮารานก็เลยวางแผนทั้งหมดนะครับว่าต้องการเนี่ยเกิดเรื่องมรดกบริหารมรดกให้มันเข้าที่เข้าทางทุกคนจะได้แบบเฮ้ยโตสักทีสุดท้ายเนี่ยใครมีความคิดหรือมีแนวคิดกับเรื่อง Knife Out อย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับว่าเฮ้ยพี่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้มากกว่านะลองแชร์กันครับความสนุกคนดูหนังเนี่ยอีกหนึ่งอย่างคือพอหนังเรื่องนึงจบออกมาปั๊บแล้วเรามานั่งเหมือนนั่งล้อมวงกันแล้วคุยกันอะโยนความคิดคุณโยนความคิดคุณโยนความคิดคุณลงมาแล้วเฮ้ยมาแชร์กันเอ้ยมันไม่แน่นะเมื่อความคิดทุกๆคนมาลงมาใต้คอมเมนต์น่ะมันอาจจะสร้างเหตุผลต่อยอดจากของผมไปอีกหรือไปอีกทางจากของผมเลยแล้วแม่งก็ดูมีเหตุผลเช่นกันก็เป็นได้นะครับภาพยนตร์มันคือศิลปะคุณคิดต่อยอดได้หมดอะไรที่เขาไม่บอกในหน้าจอเนี่ยสำหรับผมนะอะไรที่เขาไม่ได้บอกบนหน้าจอคุณสามารถคิดไปได้หมดเลยครับถ้ามันมีเหตุผลมากพอเพราะว่าหนังอย่าง Knife Out เนี่ยเป็นคอมเมดี้ก็จริงมีความแบบโอเวอร์ในการพรีเซนเทชันน่ะคือคำว่าโอเวอร์ในพรีเซนเทชันก็คือเขามีการคัตติ้งหวือหวามีจังหวะจากคนที่ซูมหน้าซูมตากันชัดเจนเหมือนแบบเรากำลังดูการ์ตูนอย่างนั้นน่ะแต่มันมีเหตุผลหลายๆอย่างที่เราสามารถอ้างอิงในความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้มีชั้นให้คุณคิดเหลืออยู่ครับและแอนจอนสันเนี่ยเขาวางชั้นให้คุณเหลือให้คุณคิดอ่ะเขาสร้างชั้นเหลือให้คุณคิดให้คุณแบบโยนจินตนาการของคุณใส่เพิ่มเข้าไปมันเป็นสีสันที่พุ่งกับหลายๆคนเขาชอบที่จะสร้างอะไรแบบนี้สร้างเรื่องของฉันแล้วก็เหลือสเปซบางอย่างให้คุณคิดใส่ความคิดคุณเติมเข้าไป A ใส่ความคิดตัวเองเข้าไปมันก็จะกลายเป็นหนังของ A B ใส่ความคิดลงไปตรงนี้มันก็จะกลายเป็นหนังของ B พุ่งกับเขาเหลือสเปซให้คุณใส่ไอเดียของคุณลงไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องการส่วนร่วมในการคิดผมก็เลยจะสานต่อความเจตนาลมของผู้กำกับนั่นแหละว่าคุณคอมเมนต์เลยคอมเมนต์มาว่าเฮ้ยคุณรู้สึกอย่างไรตรงนี้พี่ท็อปตกหล่นตรงไหนคอมเมนต์มาครับเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ผมขอให้ไว้ที่7คะแนนและถ้าใครเพิ่งเปิดมาดูหรือชื่นชอบการรีวิวของผมนะครับก็เข้าไปสามารถกดไลค์กด Subscribe ได้ที่ถ้าเพจ Facebook ก็หนอนหนังและ YouTube หนอนหนังครับเซิร์ชไปได้เลย2ช่องทางจำแค่คำว่าหนอนหนังเท่านั้นพอโป๊ะเช๊ะเจอแน่นอน เจอโลโก้หนอนหนังแบบนี้ที่ไหนก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผมฝากแชร์ฝากบอกต่อกันเยอะๆปีใหม่แล้วเฮียไม่ถึงเดือนแล้วอ่ะไม่แสนซับไม่ทันแน่เลยอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็อ่ะทำกันต่อไปไม่แสนก็ไม่แสนไม่เป็นไรก็ตามนั้นแอบเศร้านิดๆเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมไม่เลิกทำแน่นอนละไม่แสนก็ไม่แสนสิวะช่างแม่งไม่เป็นไรนะโอเคครับยังไงซะก็ก่อนจากกันไปเหมือนเดิมทุกคลิปครับฝากภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ยมันเป็นงานศิลปะคุณไม่สามารถที่จะกำหนดจินตนาการของคนอื่นที่มีต่องานศิลปะนั้นๆได้นะ
มันไม่มีใครทำได้ในโลกใบนี้ที่แบบคุณมองศิลปะชิ้นเนี้ยแล้วคุณไปเที่ยวห้ามคนอื่นแล้วบอกว่ามองเหมือนกูเด้มองแบบมึงอะผิดมองเหมือนกูเด้ไม่ได้งานศิลปะคืองานศิลปะเพราะฉะนั้นครับงานศิลปะทุกชิ้นไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์อาร์ตเฮาส์ไม่ว่าจะเป็นหนังอาร์ตหนังเขาหรือจะเป็นหนังปรัชญามากๆหรือจะเป็นแค่ขยะในวงการภาพยนตร์ก็ตามเนี่ยคุณต้องไปพิสูจน์ตัวเองแล้วคุณจะเข้าใจคำนึงเลยว่าหนังมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ